ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแขนของมังกรกลายเป็นแขนมังกรสีดำขนาดยักษ์ย้ายยามนี้เฉินเซียงเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่ามังกรตัวนี้ทรงพลังขนาดไหนเพราะขนาดดาบที่รุนแรงเมื่อครู่ของเฉินเซียงยังทำได้เพียงทิ้งรอยขีดข่วนเล็กๆไว้บนผิวหนังของมันเท่านั้นเจ้าบังคับข้าเองมังกรคำรามอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับไอปราณสีดำประตูขึ้นจากทั่วร่างยามนี้แขนทั้งสองข้างมันแปรสภาพเป็นแขนมังกรขนาดยักษ์ย้ายทั้งทั่วร่างยังเคลือบคลุมด้วยเกล็ดของมังกรราวกับชุดเกราะมันไม่กล้ากลายร่างเป็นมังกรเพราะจะทำให้มันต้องพิษได้ง่ายขึ้นหลงเสวียอีกล่าวไอปราณปีศาจดูเหมือนมันจะออกล่าเด็กเพื่อเพิ่มผู้มีภูมิความแข็งแกร่งมานานหลายปีจนทำให้ไอปราณปีศาจภายในร่างของมันหนาแน่นขนาดนี้เฉินเซียงแอบรู้สึกมีความสุขเพราะหากเป็นเช่นนี้เขาสามารถใช้ทักษะเทพสยบปีศาจรับมือกับมันได้เด็กน้อยเอ๋ยเจ้าทำให้ข้าตกตะลึงมากแต่ทักษะมังกรที่เจ้ามีกลับไร้ประโยชน์วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าทิ้งชีวิตไว้ที่นี่มังกือคำรามลั่นพลางกล่าวก่อนจะอ้าปากตวัดลิ้นของมันเข้าจู่โจมอย่างรวดเร็วลิ้นของมันดูราวกับลิ้นจิ้งจกตุ๊กแกที่น่าสะอิดสะเอียนเฉินเซียงขยับเท้าเคลื่อนไหวเพื่อทิ้งระยะห่างกับมันแต่สิ่งที่ทำให้เฉินเซียงตกใจคือลิ้นของมันกลับเคลื่อนโค้งตามการเคลื่อนไหวของเขาด้วยลิ้นของมันยาวมากทั้งยังเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วจนสามารถรัดเข้าที่ต้นคอของเฉินเซียงและกระตุกลากรางของเขาเข้าหาขณะที่เฉินเซียงถูกดึงเข้าหามังกือก็เตรียมตัวหมายใช้กรงเล็บทะลวงร่างของเฉินเซียงแต่จู่ๆดาบของเฉินเซียงกลับเปลี่ยนรูปร่างจนยืดยาวขึ้นพร้อมกันกับที่เฉินเซียงตวัดดาบเข้าใส่ลิ้นของมันปราณมังกรที่อัดแน่นอยู่ภายในดาบตัดเข้าใส่ลิ้นของมังกือจนทำให้มันต้องเปล่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดไอ้โง่เจ้าแสหาเรื่องเองเมื่อเฉินเซียงหลุดจากลิ้นที่น่ารังเกียจของอีกฝ่ายได้เขาก็เร่งบรรเลงเพลงดาบยาวเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งทันทีที่เฉินเซียงเร่รำเพลงดาบเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องทั่วทิศทุกๆครั้งที่เฉินเซียงเหว่งดาบจะมาพร้อมเสียงฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่อง10ครั้งทำให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวปราณแท้จริงภายในร่างของเฉินเซียงที่ถูกแปรสภาพมาเป็นปราณมังกรในยามนี้ดูราวกับเป็นลูกธนูนับหมื่นที่แฝงด้วยปราณสังหารปีศาจและปราณยวนสยบปีศาจที่กำลังสสาดลงมาจากท้องฟ้าเข้าใส่อีกฝ่ายมังกือคาดไม่ถึงว่าพลังที่รุนแรงของเฉินเซียงจะสามารถทะลวงผ่านผิวกายที่แข็งแกร่งของมันได้อย่างง่ายดายกระทั่งแทรกผ่านเข้าทำลายร่างกายภายในของมันเฉินเซียงเร่รำพลางดาบเข้าใส่มังกรอย่างบ้าคลั่งทุกๆการจู่โจมผสานสอดคล้องจนทำให้เกิดแรงกดดันมหาศาลเข้าจู่โจมต่อจิตใจของอีกฝ่ายอันธพาลน้อยใช้ผนึกมังกรสวรรค์ที่บีบอัดเอาปราณสวรรค์เข้าจู่โจมมังกรตัวนั้นหลงเสวียอีกล่าวขึ้นอย่างตื่นเต้นเจ้าสมควรรู้ว่าแม้เจ้าจะกระหน่ำจู่โจมมันขนาดไหนแต่มันยังคงสามารถฟื้นฟูสภาพกลับได้อย่างรวดเร็วทำให้มันไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักเฉินเซียงรู้ดีว่าอีกฝ่ายเป็นถึงมังกรทั้งยังเป็นมังกรที่ระดับความแข็งแกร่งทัดเทียมกับตู่ไห่ยิ่งรวมกับร่างกายที่แข็งแกร่งแม้เป็นนักสู้ในขอบเขตสวรรค์ทั่วๆไปก็ย่อมไม่อาจรับมือได้ดังนั้นเขาจึงทำตามที่หลงเสวียอีบอกเขาเก็บดาบมังกรสังหารปีศาจแล้วเปลี่ยนการจู่โจมมาเป็นหมัดที่สวมทับด้วยหัตถ์เทพสังหารเขาเริ่มระเบิดปราณสังหารปีศาจออกมาอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับหัตถ์เทพสังหารที่ปลดปล่อยแรงดึงดูดและปราณสังหารอันเข้มข้นระวังด้วยตู่ไห่ตะโกนขึ้นก่อนที่เฉินเซียงจะเหลือบไปเห็นหัวมังกรขนาดยักษ์ย้ายกำลังอ้าปากแล้วพุ่งกัดมายังตนมังกือคำรามอย่างบ้าคลั่งเป็นผลให้พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต้นไม้ในระยะกว่าหลายร้อยลี้ถูกบดขยี้เป็นผุยผงทั้งยังเกิดลมพายุที่รุนแรงพัดหอบเอาพิษภายในป่าขึ้นมาด้วยทันใดนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเฉินเซียงคือมังกรสีดำทมิฬขนาดสูงกว่าพันจ้างทั่วร่างของมันปกคลุมด้วยเกล็ดสีดำหนาและแผ่กลิ่นอายที่ชั่วร้ายดวงตาที่แฝงด้วยความเกลียดชังอย่างที่สุดจับจ้องมาที่เฉินเซียงก่อนมันจะอ้าปากปากขับเสียงคำรามแสบแก้วหูพร้อมกับลมกระโชกแรงพัดเข้าใส่มันโกรธแล้วรีบใช้ผนึกมังกรสวรรค์เร็วๆเข้าหลงเสวียอีเร่งกล่าวก่อนจะเริ่มส่งเคล็ดความของผนึกมังกรสวรรค์ในอีกรูปแบบให้กับเฉินเซียงเฉินเซียงใช้ประการเต่าทมิฬคุ้มกายจากกระแสลมรุนแรงและหน้าสะพรึงตัวยามนี้มังกรมิฬยอมทุ่มสุดกำลังเพื่อสังหารเฉินเซียงให้ได้เฉินเซียงเร่งไร้เคล็ดความตามที่หลงเสวียอีถ่ายทอดให้หลักฐานของผนึกมังกรสวรรค์ของเฉินเซียงในยามนี้นับว่าไม่ธรรมดาดังนั้นเขาจึงสามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแต่ยามนี้มังกรมิฬไม่กล้าเข้าใกล้เฉินเซียงมันทำได้เพียงจู่โจมจากที่ไกลๆเพราะปราณสังหารปีศาจและปราณมังกรของเฉินเซียงสามารถสร้างความเสียหายให้มันได้อย่างรุนแรงแต่การที่มันคำรามและใช้กระแสลมที่รุนแรงเข้าจู่โจมก็นับว่าสร้างปัญหาให้กับเขาได้เป็นอย่างมาก
ขณะที่มังกรกำลังคำรามและใช้สายลมที่รุนแรงเข้าจู่โจมจู่ๆหมอกพิษโดยรอบทั้งหมดกลับดูเหมือนถูกดึงดูดด้วยพลังงานบางอย่างเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ป่าพิษสามารถมองเห็นเป็นกลุ่มหมอกพิษสีเขียวกำลังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหมอกปราณพิษในระยะทางกว่าหมื่นลี้ของป่าพิษทั้งหมดถูกเฉินเซี่ยงดึงดูดขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่หากดูจากที่ไกลๆฉากที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นงดงามเป็นอย่างมากผนึกมังกรสวรรค์ที่เฉินเซี่ยงกำลังใช้ไม่ใช่แค่ดูดกลืนปราณสวรรค์โดยรอบแต่ยังดูดกลืนหมอกพิษจากป่าทมิฬขึ้นมาทั้งหมดและบีบอัดพวกมันเข้าด้วยกันสีหน้าของเฉินเซี่ยงดูจริงจังเป็นอย่างมากเขาไม่เคยประสบกับสภาวะที่ถูกใช้ปราณและพลังวิญญาณไปมากมายขนาดนี้มาก่อนยามนี้ปราณและพลังวิญญาณของเฉินเซี่ยงกำลังลดลงอย่างรวดเร็วจนเกือบใกล้ถึงระดับที่เหือดแห้งมันทำให้เขารู้สึกปวดหัวราวกับกำลังจะระเบิดออกทั้งยังทำให้เขาเกือบหมดสตินี่คือท่านมังกรต้องห้ามในตระกูลมังกรจักรพรรดิของข้าจะใช้มันลงทันผู้ที่ใช้ทักษะต้องห้ามของตระกูลมังกรโดยเฉพาะหลงเสวียอีกล่าวยามนี้เฉินเซี่ยงดูราวกับคนบ้าที่กำลังท่องอะไรบางอย่างบางคำยังยากที่จะฟังแต่บางคำกลับดูราวกับสายฟ้าที่เกรี้ยวกราดเมื่อเฉินเซี่ยงไร้เคล็ดความเสร็จสิ้นจู่ๆบนท้องฟ้ากลับปรากฏดาบสีทองขนาดยักษ์ย้ายรอบตัวดาบปรากฏมังกรแห่งธาตุทั้ง5บินวนทั้งยังแผดเสียงคำรามที่น่าเกรงขามและน่าสะพรึงกลัวโทษทันต้องห้ามถึงตายมังกรทั้ง5ตัวคำรามขึ้นพร้อมกันก่อนที่ปลายดาบสีทองจะชี้มายังมังกรมินแล้วพุ่งเข้าใส่มันภายในพริบตามังกรมินแผดเสียงร้องลั่นด้วยความหมดหวังก่อนที่ดาบสีทองจะตัดผ่านศีรษะของมันไปพื้นป่าพิษที่เงียบสงบมานานปีกลับบังเกิดเสียงดังสนั่นราวคลื่นมหาสมุทรกวาดผ่านก่อนจะกลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งเฉินเซี่ยงนั่งขัดสมาธิลงบนพื้นพลางเอามือกุมหัวด้วยความเจ็บปวดยามนี้เขารู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างทั้งเส้นลมปราณภายในเกือบฉีกขาดมังกรน้อยครั้งหน้าเจ้าอย่าได้รุนแรงขนาดนี้เมื่อครู่เป็นหลงเสวียอีที่ให้เฉินเซี่ยงยืมพลังไปเป็นจำนวนมากเพราะหากใช้เพียงพลังของเขาย่อมไม่สามารถทำให้การจู่โจมเมื่อครู่สมบูรณ์ได้นั่นจึงทำให้เฉินเซี่ยงเจ็บปวดไปทั่วร่างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะThank you.